สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่10มีนาคมพุทธศักราช2563ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์วันนี้เวลา 19:43 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณอาคารบก.หน่วยราชการในพระองค์904อาคาร2พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งก่อตั้งขึ้นสืบเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่โรงเรียนบ้านกองม่องทะตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกโดยทรงสอบถามความเป็นอยู่ของราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จและทรงทราบถึงปัญหาด้านต่างๆทางด้านคมนาคมสาธารณสุขสาธารณูปโภคและการศึกษาเท่านี้ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรื่องการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชายแดนที่ความเจริญยังเข้าไม่ถึงรวมถึงทรงเห็นว่าพื้นที่โครงการเป็นชุมชนอยู่ติดชายแดนที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศและเป็นพื้นที่มรดกโลกของประเทศไทยที่ควรได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลและรักษาต้นน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นประธานที่ปรึกษาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานกรรมการโอกาสนี้พระราชทานต้นรวงพึ่งและต้นมะม่วงมหาชนกแก่ผู้แทนคณะกรรมการชุมชนสาละวะและชุมชนไร่โว่ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องประชุมชั้น2ทรงเปิดการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีพระราชดำรัสความสำคัญตอนหนึ่งว่าที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภัณฑ์มารวมกันในร่องน้ำและลำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติในจังหวัดกาญจนบุรีนั้นเป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์จนได้รับการประกาศยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยพื้นที่ดังกล่าวนอกจากจะอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติแล้วยังเป็นที่ตั้งของชุมชนต่างๆซึ่งมีคนในพื้นที่อยู่ร่วมกับป่าเป็นจำนวนมากในเรื่องคนอยู่กับป่านี้พระบาทสมเด็จพระบรมนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เคยพระราชทานแนวพระราชดำริไว้เป็นใจความว่าการที่จะรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ได้อย่างยั่งยืนนั้นจะต้องทำให้คนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับป่าและช่วยกันดูแลรักษาป่าให้ดำรงความอุดมสมบูรณ์ไว้ได้ตลอดไปจึงเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายทั้งคณะกรรมการโครงการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนในพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีได้สืบสานแนวทาง
พระราชดำริโดยจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ในด้านต่างๆของคนในชุมชนแต่ได้ร่วมมือร่วมใจกันดำเนินงานอย่างเข้มแข็งจนโครงการพัฒนาก้าวหน้ามาโดยลำดับหวังว่าทุกคนทุกท่านจะร่วมมือร่วมงานกันให้พร้อมเพียงเหนียวแน่นยิ่งขึ้นไปเพื่อพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้าอย่างสอดคล้องสมดุลกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันจะทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างมีความสุขและประเทศชาติของเรามีความเจริญมั่นคงอย่างยั่งยืนทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ส่งน้อมนำพระบรมราโชบายในการทำงานกับราษฎรที่อยู่ห่างไกลและพื้นที่เป็นมรดกโลกที่ต้องให้ความสำคัญเรื่องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติมาส่งงานพัฒนาชุมชนบ้านไร่โว่และบ้านสารวะร่วมกับคณะกรรมการโครงการโดยเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2562ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนสารวะและชุมชนไร่โว่เพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานนำเสนอข้อมูลปัญหาความต้องการในเรื่องต่างๆปัจจุบันคณะกรรมการได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลจริง3ครั้งมีหน่วยงานราชการได้ประสานความร่วมมือในการเข้าไปพัฒนาชุมชนด้านต่างๆอาทิด้านสาธารณสุขมีการอบรมประชาชนให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขมีการสร้างโรงเรียนโรงเรือนอนามัยใน2ชุมชนด้านคณะคมนาคมมีการแก้ปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรด้วยการสร้างรางระบายน้ำปรับผิวทางสัญจรและสร้างทางข้ามบริเวณเส้นทางตัดทางน้ำส่วนด้านอาชีพและเกษตรกรรมรวมทางด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินเน้นเรื่องป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและการเกษตรทฤษฎีใหม่สำหรับโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์จะเป็นต้นแบบที่ดีในการให้ภาครัฐนำไปเป็นแบบในการปฏิบัติช่วยเหลือชุมชนแห่งอื่นๆในโอกาสต่อไปโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชโชบายพื้นที่อย่างนี้ก็ต้องคำนึงถึงภูมิประเทศทรัพยากรภูมิประเทศสำคัญต่างๆภูเขาป่าแหล่งน้ำเส้นทางที่น่าจะคมนาคมได้แล้วก็พิจารณาถึงปัญหาว่าเราต้องการให้ชุมชนนี้หรือพื้นที่นี้เป็นอย่างไรพื้นที่นี้เป็นอะไรอยู่แล้วแล้วเราต้องการให้เป็นอะไรแล้วก็ในพื้นที่นี้มีชุมชนหรือไม่หรือมีชุมชนในสภาพไหนอาชีพหรือสภาพของเขาเป็นอย่างไรและเราอยากให้เป็นอย่างไรเป็นพื้นที่อุทยานเป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ป่าหรือเป็นพื้นที่สวยงามแต่มีความสะดวกไหมมีข้อจำกัดไหมในการดำรงชีวิตหรือคุณภาพชีวิตเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เรียกว่าการดัดแปลงภูมิประเทศการดัดแปลงภูมิประเทศทหารก็บอกการดัดแปลงภูมิประเทศโดยปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาทั้งภูมิประเทศธรรมชาติปรับปรุงภูมิประเทศธรรมชาติอยู่แล้วแม่น้ำลำคลองเส้นทางคมนาคมครับทั้งรักษาอะไรที่เป็นธรรมชาติที่เกื้อกูลอยู่แล้วหรือดัดแปลงพัฒนาสิ่งธรรมชาติให้มันดีขึ้นโดยไม่เสียธรรมชาติ
ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิประชาชนจากเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ